ัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ในบ้านเดียวกันในบ้านสังคมปัจจุบันกับคนที่มีฐานะนิดนึงนะครับก็คือว่าเราจะมีห้องส่วนตัวมีห้องของคุณพ่อคุณแม่มีห้องของลูกคนโตลูกของคนเล็กแต่มี3คนก็มี4ห้องเลยคนละห้องคนละห้องเลยมันมีประเด็นอยู่นิดนึงก็คือว่าวันนี้เราเป็นพ่อหรือวันนี้เราเป็นแม่เราจะเข้าห้องของลูกเนี่ยนะเราต้องทำยังไงหรือคนที่เป็นลูกจะเข้าห้องของคนที่เป็นพ่อแม่ควรจะทำยังไงหลักการเราต้องกลับไปหาคำสอนของอัลอิสลามนั่นก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่เราจะเข้าห้องของคนหนึ่งคนใดเนี่ยมารยาทก็คือต้องมีการเคาะก่อนมารยาทต้องมีการส่งเสียงก่อนอย่าอยู่ๆเปิดประตูแล้วเข้าไปเลยท่านนึกถึงภาพไหมครับว่าถ้าเราเป็นพ่อแม่แล้วเรามีลูกสาวแล้วเราเปิดประตูเข้าไปเลยลูกสาวเรากำลังเปลี่ยนชุดที่อยู่ในสภาพที่เปื่อยกายเนี่ยลูกเขาจะตกใจไหมลูกเขาจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีไหมลูกเขาจะเป็นคนที่จิตตกเลยไหมอันนี้สำหรับคนที่เป็นพ่อแม่เห็นลูกแต่ถ้าคุณเป็นลูกแล้วคุณไม่เคาะประตูก่อนคุณเปิดประตูเข้าไปเลยถ้าพ่อแม่กำลังทำอะไรกันอยู่อะไรมันจะเกิดขึ้นอิสลามไม่ได้สอนเฉพาะว่าอะไรฮารามอะไรฮารอมที่เป็นเรื่องของการกินเท่านั้นแต่เรื่องของมารยาทนั้นเป็นเรื่องที่งดงามต้องเรียนรู้และศึกษากันนะครับอินชาอัลเลาะห์บอกกันและกันนะครับเตือนกันด้วย